ข้อจริงการเป็นคนกับคนไข้กับพี่น้องชาวพุทธเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำติดต่อกันมาตั้งแต่ก่อนที่พวกเราจะเกิดเพราะฉะนั้นจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่สามารถหยุดยั้งหัวใจสายบุญของพี่น้องได้ทุกครั้งทุกวันที่เป็นงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาถึงแม้ไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ในกติกาใดๆแต่พี่น้องคนไทยชาวพุทธก็ถือเสมือนว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำเท่ากันโดยเฉพาะกับการทำบุญกฐินแล้วมีเวลาในการทำเพียง1เดือนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าพุทธะกำหนดหรือว่ากรมรุ่นต่อมากำหนดแต่กลายเป็นกฎที่วัดใจว่าถ้าจะทำต้องทำให้เด็ดเดี่ยวและต้องทำในห่วงเวลาภายใน1เดือนปีนี้แม้จะมีเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความน่ากังวลโดยเฉพาะเรื่องของโรคไตเสื่อมแต่ช่วงของเดือนแห่งบุญกฐินเราก็ได้เห็นแล้วว่าไม่เฉพาะที่ตรงนี้ทุกพื้นที่ของประเทศก็เห็นพี่น้องไปทำบุญเพราะเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธามันเป็นศรัทธาที่นำพวกเรามารวมตัวกันแล้วก็ได้ร่วมทำบุญจะเป็นปัจจัยต่างๆก็ล้วนแล้วแต่จะมีส่วนในการอนุโมทนาพุทธศาสนาทั้งสิ้นและเราก็หวังว่าอานิสงส์ในการทำบุญแต่ละครั้งจะส่งไปถึงบรรพบุรุษของเราที่ร่วมรับรวมไปถึงจะเป็นเสบียงบุญให้กับตัวเองในการอยู่ในภพภูมิใดก็ตามในชาติใดก็ตามซึ่งวันนี้ผมเองคุณสาคุณวุฒิน้องวัดประทุมราชที่สำคัญทีมงานดาราทุกคนและผู้วิจารณ์ทุกสายทุกจังหวัดเราไปเห็นกันมาตั้งแต่ผมมาตรงนี้3ปีปีนี้ก็ยังเห็นเหมือนเดิมและเห็นมากขึ้นมันเป็นเรื่องที่ทางพระท่านบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญพวกข้าวโพดในบังเอิญมาต่อกันโดนใดเจ็บปุ่นนั่งแต่งวางกันหน้าในศาสตร์ได้กับองค์ชาตินี้ปีนี้วันนี้ก็จะได้มาเจอกันเพราะฉะนั้นการเจอกันในวันนี้ก็ย่อมจะส่งผลให้พวกเราได้เจอกันในโอกาสและที่สำคัญผมหวังว่าหัวใจกันบริสุทธิ์ได้ช่วยเหลือเพื่อบุญจนเป็นความบุญของแต่ละคนแต่ละต้นจะช่วยทำให้พี่น้องได้มีศูนย์รวมแห่งพลังใจทำให้เรามีสติต่อสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเราไม่เคยเจอมาก่อนโดยเฉพาะเรื่องของโรคโควิดแต่ก่อนเขาก็เคยมามัตสีรุ่นแรกแต่ก่อนเขาก็เคยมามัตสีมาหอนเข้าแต่อยู่ไปอยู่มามันใกล้เขาเขาไม่ได้เจอใกล้จนกระทั่งเห็นคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดมีอันเป็นไปเพราะโรคนี้แต่วันนี้เราผ่านมันมาได้เราก็เพื่อกันยืนหยัดผมเชื่อว่าภายในหัวหน้าเราน่าจะมีวัคซีนแล้วเราน่าจะมียาในการหยุดยั้งโรคนี้ได้ตามประวัติศาสตร์ทุกร้อยปีจะมีโรคหามาทำลายมนุษย์หนึ่งโรคตั้งแต่โรคกายละโรคกายละโรคเขาเรียกว่าหาลงต่ำเกิดขึ้นเมื่อปี2203ร้อยปีต่อมาอธิวาสัตว์โลกเขาเกิดมาอาลุ่มร่องใส่คนเป็นท
463ที่เราเชื่อไว้ว่ามีโรคอันหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้เรามียาที่รักษามันได้คือโรคไข้หวัดใหญ่ปี2463โรคไข้หวัดใหญ่ทำให้คนตายเหมือนกับโรคโควิดทำให้คนตายในวันนี้แต่ต่อมาเราก็มียาพาราเซตามอลเรามียาที่สามารถกินแก้ไข้หวัดใหญ่ได้จนเราสามารถหาซื้อตามร้านขายยามารักษามาดูแลคนตัวเราและคนครอบครัวสู้กับโรคไข้หวัดใหญ่และ100ปีต่อมาก็คือ2563ก็เป็นโรคโควิดเข้ามาโรคจะเวียนมาทุก100ปีโดยประมาณมันรุนแรงมันร้ายกาจแต่ที่มีข้อดีก็คือว่าทุกครั้งที่โรคเข้ามามันลดชนะเสมอเพราะฉะนั้น5เดือนนี้รายแรกในแรกกลางคนทำพัฒนาโรคโควิดขึ้นต่อในที่น้องนายตัวเขาเป็นคนแต่เดิมมีในบทสนยิปรังในรอดคนแก้วขาดในการมั่งที่ทำไปด้วยยีนาการทิ้งวัดของหลวงของพระอาจารย์มองข้อพันมองนี้ที่เราครับในนิมความพุ่งสู่เพื่อนทั้งผมครับเมื่อนานเกิดก็เดือนยันมกราก็จะมีเพียงประจำมาของเราถ้าต่อไปให้เพื่อนมาคุณหน้าให้คุณคุยกับนิดหน่อยให้กำลังใจยาตรงไม่ต้องส่งเสียงดังมากเดี๋ยวตะโกนเลยนะครับสวัสดีครับคุณเงินท่านบริเราเคสดีๆเลยผู้นำดีๆเขาบริมากนะครับความขึ้นนะเห็นงานอยู่ละเอียดนะครับจะเป็นเปิดประตูแรกเป็นไม่รู้ยุ่งไหมนะครับแต่ยังอยู่ในช่วงของรักโลกโกรธหลงท้าทายยินดีท้าบอลสวรรค์ด้วยกันแต่ยังคนท่านได้บอกว่าจะของเป็นคนมีบุญหรือว่าเป็นคนที่สมาธิสันสมาธิเงากับประกาศบอกว่าผมมั่นกันยังเงามั่นอยู่นะครับประกาศบริสมาธิแต่ถ้าพูดเรื่องความสุขในการให้บุญนะครับเป็นเหมือนทุกท่านจะหุ่นจักรเวทนะครับทางวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์พุทธศาสนาผ่านในบ้านพ่อแม่นะครับผ่านในบ้านผ่านในบ้านเขาบอกให้บุญนี่นะเห็นตะวันพ่อแม่กับพ่อก็จะนำตะวันตะวันใหญ่มากไอ้ทั้งเราหลายตัวเล็กๆของวัดช่องนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงอารมณ์ยังห่อนพอจากเอาเข้ามาห่อบริวิจัยเอาอารมณ์ความคิดติดเป็นที่ตั้งนะครับเพราะช่วงคือว่าปีนี้เป็นปีเป็นเกษตรพอดีเป็นปีที่ได้ทำบุญหลายนะครับโดยตัวของเองเป็นคนที่นับถือพุทธศาสนาถือเจ้าหน้าของพิคเนศพ่อแม่ที่พระเจ้าที่ทำให้ทุกอย่างเป็นผลลัพธ์ไปมันสิมองมันได้ก่อนนอนกับไหวบ้างเป็นคนบางกันเองนะครับแล้วมันมีกับวิญญาณจองก็พอพูดสระกับโบว่าสิมาพอกันอย่างนี้จนมาขึ้นโบจะได้กินเขาท้องพอกันตรงยาที่ถูกหวานเขาก็ไม่กินหวานเลยนี่ก็พอพูดสระกันแล้วพอกันได้มองกันพอกันโอ้ยดึงมาเห็นต้องการกับวังว่าปีนะกับสิได้มาอีกน้องแม่น้องอาจจะได้มาแต่โบมีโลกมีไพ่แต่สิได้ฟังเพลงน้องแม่น้องนะครับปีนี้ก็เรียกว่าบูรายนะครับเพื่อนกันผมพอมันจะเห็นดูนะครับผมเป็นคนขี้ดื้อครับเป็นคนขี้ดื้อจะเป็นมาไม่เลี้ยงหากระมังหน่อยหากระไก่นะครับแต่ว่าผมจะพ่วงผมจะของเยอะนะครับเห็นว่าเป็นคนดีเต็มร้อยกับคนดีครับแต่กับอบได้หรือไงเด้อกบได้ในกรรมการฝากพี่น้องวัดห้องครับในเดือนตุลาเดือนการห้องนี้ทำการนะครับทำการความสุขทำการสิ่งดีห้องต่อสนองชีวิตผมเชื่อว่าทุกครอบครัวนะครับต้องการเงินมาเลี้ยงชีวิตแต่ทุกชีวิตก็ต้องการความสุขมาเลี้ยงชีวะเพราะตรงอย่างเด็กระวังความสุขกับเงินใดๆเป็นเหมือนทุ่งนาในคนที่อยู่นี่ก็รับของเรียนเงินมาตลอดระวังคนที่ใจห่อนในการใส่เงินมาหนักแต่น้อยจนเมื่อนึงห้องชีวิตมันกำลังสายที่เรื่องในห้องกลับมาแก้ไขวิกฤตของเราได้แต่ผมเชื่อในความสุขมากว่าแต่ผมอยากจะความสุขกับเงินใดผมจะได้คนที่มีความสุขในอนาคต
ความสุขก็เหมือนแขนเนื่องด้วยปัญหาอย่าคิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอสำคัญเขาบอกว่าเงื่อนพอสำคัญเนี่ยเอาไปวัตถุที่เขาครอบสุขไปแล้ววัตถุอะไรเนี่ยต่อเงินไปซื้อเงินจะมีค่าก็ต่อสิ่งสิ่งนั้นต้องใช้เงินแต่เงินจะไร้ค่าก็ต่อเมื่อสิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นต้องใช้เงินเหมือนครอบสุขเขาไปต่อพอก่อนแม่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อนี้นะครับขอให้พี่น้องบ้านเอานะครับสาธุกันการระบายผ่านทนนะครับจากโรคภัยตับไตสบายดีนี่เงินเสร็จทุกคนเด้อครับสาธุKena